วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่เลือกประธานสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทางด้านของอาจารย์วันนอประกาศเลยว่าวันที่13กรกฎาคมเป็นวันที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญเลยนะฮะว่าสุดท้ายคุณพิธาจะเป็นนายกหรือไม่โดยวันนี้ครับผู้ชมฮะทางอาจารย์วันนอเองบอกชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วการที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็คือช่วงวันที่13และที่สำคัญก็คือในวันที่13นั้นเนี่ยถ้านับเวลาดูเนี่ยณตอนนี้ก็คือเหลืออีกกี่วันคือณตอนนี้ก็อีกประมาณ8วันครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจะเลือกคุณพิธาเนี่ยนะฮะอาจารย์วันนอพูดน่าสนใจเพราะเคยมีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมุติเลือกแล้วครั้งแรกไม่ผ่านเพราะต้องอาศัยเสียงสว.ให้ได้376เนี่ยนะฮะจะเลือกไปเรื่อยๆไหมถ้าวันนี้ถอดวลีของอาจารย์วันนอบอกว่าโดยสรุปคือรัฐสภาจะต้องประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ถ้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้ก็ต้องหาจนได้แต่ไอ้คำนี้แหละไม่ได้ต้องหาจนได้มันอาจจะไม่ได้ถูกตีความว่าจะต้องเป็นชื่อพิธาเสมอไปหรือเปล่าแต่มันต้องหาให้ได้เพราะรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อบริหารประเทศเพราะจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่วนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีผมได้ไปเยี่ยมแล้วปรึกษากับท่านประธานวุฒิแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เราสรุปกันในเบื้องต้นว่าน่าจะประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยในวันพฤหัสที่13ครับก็เวลา 9.30 นคุณผู้ชมครับ 9.30 จำให้ดีคือวันที่13ใช่ไหมกรกฎาคมคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เพราะวันนี้พออาจารย์วันนอท่านประกาศว่ายังไงต้องเลือกให้ได้เห็นข้างหลังใช่ไหมฮะถามว่าในการจะเลือกเนี่ยเอาจริงมาต้องมีเสียงสนับสนุนด้วยใช่แล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของนายกรัฐมนตรีปรากฏมีคนจะท้าชิงซึ่งถ้าท้าชิงแล้วเกิดมันไม่ใช่เป็นคุณพิธาอย่าลืมนะฮะอันนี้ไม่ได้พึ่งคะแนนส.ส.มันต้องวัดใจจากส.ว.ถึงแม้บางคนบอกมันไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ตามแต่เมื่อรัฐธรรมนูญมันมาอย่างนั้นปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติแบ่งรับแบ่งสู้รวมไทยสร้างชาติก็ต้องเป็นลุงตู่สิก็ต้องเป็นลุงตู่แต่อีกชื่อนึงก็มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะคะเออที่เป็นแคนดิเดตนายกใช่ค่ะลุงตู่เนี่ยตอนนี้เก็บของแล้วแต่คุณพีรพันธ์บอกว่าผมจะทำงานกับลุงตู่ต่อไปเปิดภาพคุณธนากรเนี่ยฮะประเด็นคือวันนี้รวมไทยสร้างชาติพูดบางอย่างน่าสนใจเหมือนกันเพราะวันนี้อย่าลืมนะฮะมีการเสนอชิงรองประธานสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามก็คือในส่วนของการเสนอนายกจะแข่งด้วยไหมคุณธนากรบอกว่าการเสนอชื่อนายกแต่ละครั้งหากย้อนกลับไปก็มีคู่แข่งทุกครั้งเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ไม่แน่เข้าใจว่าแต่ละพรรคจะมีการหารือกันในพรรครวมถึงอาจมีการหารือนอกรอบกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมว่ามีแนวคิดอย่างไรนักข่าวพยายามจะถามด้วยนะถ้าสมมติจะต้องเสนอมันจะต้องมีเสียงสนับสนุนใช่ไหมใช่คุณธนากรว่ายังไงคือคุณธนากรก็บอกว่าคือเสียงสนับสนุนเนี่ยเราก็เป็นพรรคเล็กๆเนาะแต่ถ้าเกิดเทียบจากเมื่อวานนี้ที่มีการเลือกประธานสภาแล้วก็มีเสียงสนับสนุนคุณวิทยาแก้วพระดายซึ่งมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเหมือนกัน105เสียงก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของรัฐบาลไหมเขาก็มีการถามอย่างนี้เขาบอกว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าอาจจะได้แค่40-50เสียงนะแต่ถ้าได้100เสียงนี่แสดงว่ามีส.ส.เยอะนะที่สนับสนุนคุณวิทยาเพราะอะไรเพราะพรรคของรวมไทยสร้างชาติเขาก็ได้แค่ประมาณ 40-50 เสียงไงคะแสดงว่าต้องมีคนอื่นสนับสนุนด้วยเขากำลังจะส่งสัญญาณว่าเมื่อวานนี้รองประธานต่อให้คุณวิทยาแพ้แต่เสียงมันเกินเสียงฝ่ายข้างน้อยยังไงมันก็เยอะอยู่ดีดังนั้นถ้าเป็นนายกอาจจะมีคนหนุนก็ได้อันนี้ก็น่าคิดฮะและถ้าเกิดสมมติดันมีชื่อที่2ขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะแล้วสว.เอาด้วยคือมันจบวันนั้นเลยถูกไหมถ้าสมมติคุณพิธาถูกการยอมรับก็คือจบแต่ก็มีแนวโน้มแล้วว่าวันนี้เขาคาดกันว่าสว.เนี่ยยังไงก็ไม่ให้คุณพิธาแต่ถ้าวันนั้นดันทะลึ่งมีชื่อเสริมขึ้นมาแล้วสว.เอาคือมันต้องจบวันนั้นเลยถูกไหมถ้ามันเกิน376คนนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ย105เสียงผมคิดว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะได้สัก 4-50 ด้วยซ้ำไปนะครับพอเราได้ถึง100เนี่ยผมยังรู้สึกดีนะครับที่มีส.ส.หลายๆท่านเกือบเป็น100คนนะครับที่สนับสนุนท่านวิทยานะครับซึ่งถือว่า
เราเป็นพรรคขนาดเล็กมีแค่36คนนะครับแต่ว่ามีเสียงสนับสนุนถึง100กว่าคนเนี่ยถือว่าผมว่าดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทำงานการเมืองในอนาคตเนี่ยมันเราต้องไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้อาจารย์ธนาพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายวันนี้เปิดใจกับช่อง8เพราะตอนนี้มีรายชื่อนายกพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วคุณธนากรก็ดันแยบๆมาซะด้วยเพราะเขาเป็นแคนดิเดตของพรรคลุงตู่ใช่ไหมใช่แล้วคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าที่คุณพีรพันธ์เนี่ยยอมลาออกจากสสบัญชีรายชื่อเพื่อจะทำงานเป็นเลขาธิการนายกจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยจริงๆเพราะมีตำแหน่งใหญ่กว่านั้นรออยู่หรือเปล่าแต่จริงนายกใช่หรือเปล่าแต่อันนี้คือลือนะคะแต่คุณพีรพันธ์เมื่อวานมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่าไปคิดซับซ้อนขนาดนั้นผมแค่อยากทำงานกับท่านนายกจนวินาทีสุดท้ายแค่นั้นแต่คุณธนากรคุณก็ทำให้สังคมคิดถูกไหมไม่คิดไม่ได้ขณะอาจารย์ยังคิดเลยเพราะอาจารย์ธนาเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าตราบใดที่ก้าวไกลยังอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งเขายืนยันไม่ถอยตัวเลือกที่เห็นชัดเจนและหน้าตาดีที่สุดขณะนี้คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคไม่แน่ใจมีภาพคุณพีรพันธ์ไหมลองเปิดขึ้นจอมาหน่อยสิฮะเห็นชัดว่าจากการโหวตเลือกประธานสภาเมื่อวานนี้มันออกชัดเจนใช่ไหมว่าขนาดพรรคของคุณวิทยาแก้วพระใดเสียงน้อยแต่พอโหวตแล้วเสียงมันก็เกินต่อให้แพ้ก็ตามมันสะท้อนเลยว่าเขายืนกรานว่าจะสู้หากมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหมายความว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนายกมาครอบครองใช่ไหมดูจากสถานการณ์การโหวตเลือกประธานสภาเมื่อวานนี้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งใช้ระยะเวลาเกือบครึ่งวันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่บอกไกลๆว่าจะมีการเสนอชื่อแข่งหากมีชื่อของนายพิธาเป็นแคนดิเดตเออก็จริงนะพอเมื่อวานเป็นอาจารย์วันปรากฏว่าคุณวันนอไม่มีคนแข่งเป็นรองประธานคนที่สองของเพื่อไทยไม่มีคนแข่งพอเป็นของก้าวไกลมีคนแข่งทดสอบหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ธนาพรบอกถ้าวันเลือกนายกเป็นพิธาก็ต้องมีคนแข่งก็เป็นไปได้แล้วเมื่อกี้คุณธนากรก็พูดแยบๆเอาไว้แล้วด้วยลองฟังเสียงอาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยฮะเห็นสัญญาณเลยนะครับอาจารย์วันนอกับคุณพิเชษฐ์นี่บวกเวลารวมกันเป็น2ตำแหน่งนะไม่ถึงชั่วโมงหมออ๋องนี่คนเดียวล่อไปครึ่งวันใช่มั้ยครับอันนี้มันเป็นภาพที่เห็นชัดๆถ้าถามว่าถ้าเขาไม่ต้องการจะส่งสัญญาณตรงนี้เมื่อวานคุณหมออ๋องก็คงราบลื่นไปด้วยใช่ไหมครับแต่นี่คุณหมออ๋องเนี่ยอุปสรรคเห็นเลยนะครับผมเสริมต่อ นิดเดียวนัยยะเรื่องนี้คืออะไรกำลังจะบอกเขากำลังจะบอกไว้ที่พรรคเพื่อไทยว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะถีบก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านนะครับก่อนวันโหวตนะคุณเจอพีรพันธ์เป็นนายกแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันโหวตเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์เสนอชื่อนะพรรครวมไทยสร้างชาติเขาเป็นสมาชิกรัฐสภากฎกติกาก็ทำได้แล้วเขาก็ทำให้เห็นมาแล้วว่าวิทยาแก้วพลาดัย36จาก500เขาก็สู้คุณพิรพันธ์โพสต์ต่อเลยสู้ไม่ถอยนะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ครับเราเห็นสัญญาณเดี๋ยวก่อนนะแต่นั่นก็คือพรรคลุงตู่ด้วยเนาะและลุงตู่เอาพูดกันตามตรงก็ยังคงมีภารกิจทางใจกับสวกันอยู่ค่ะนี่ฮะก็น่าคิดเหมือนกันแต่คำถามคือความชอบธรรมล่ะคือถึงแม้จะโหวตผ่านสวประเด็นก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะทำงานได้หรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ธนาพรก็มองว่าก็อาจจะมีหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย8พรรคเนี่ยมาช่วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามาช่วยก็คือรอดเลยแล้วก็พรรคที่อาจมาช่วยคนก็อาจจะคิดว่าคือเพื่อไทยแล้วถีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะก่อนหน้านี้ก้าวไกลก็ย้ำมาตลอดว่าประธานต้องเป็นก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลสุดท้ายไปเจอเพื่อไทยเขาเอาวันนอก้าวไกลก็ต้องอาจารย์วันนอเหมือนกันล่าสุดฮะสวเปลี่ยนใจแล้วนะฮะไม่โหวตให้คุณพิธาครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนใช่ไหมเดิมทีเนี่ยเคยอยู่ในผังเนี่ยนะฮะว่าจะโหวตให้ปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกว่าเจ้าตัวเปลี่ยนใจเพราะเมื่อดูรายละเอียดในร่างแก้ไขมาตรา112ผมไม่สบายใจแต่หากคุณพิธายกเลิกการแก้ไขมตินี้ผมก็จะโหวตให้สวหลายคนก็จะโหวตให้ดูเสียงตอนนี้เหลือ10คนแล้วนะฮะสวอุ้ยตอนนั้นเราทำไว้20อะคุณผู้ชมฮะไหนเกิดนี่ล่าสุดเรากากบาทคุณเฉลิมชัยออกก่อนนะฮะเพราะคุณเฉลิมชัยบอกตอนนี้ประมาณ10คนโค้งสุดท้ายวันที่13กรกฎาคม
หรือคุณพิธาจะไปไม่ถึงแล้วมีเสียงด้วยใช่ไหมสว.เปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายเลยทางโทรศัพท์นะฮะกับคุณเฉลิมชัยลองฟังดูหน่อยฮะเดียวเลยใช่ไหมคะท่านผมเอาเรื่องเดียวก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรแล้วเขาก็ยืนการอย่างเดียวใช่ค่ะเขามีหลายเรื่องอะนะแต่ว่าส่วนตัวท่านเนี่ยคือติดเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะก็ผมแรกๆผมก็โอเคหลังๆผมก็เปิดดูค่ะ ว่าการ112ก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะสั้นๆวันนี้ปปช.เขาเปิดทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าให้ดูตรงนี้เลยสว.เปลี่ยนใจละเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เสียงเกินไหมล่ะเพราะยังมีเวลาที่จะได้พูดคุยกันต่อใช่ไหมก่อนจะถึงวันที่13ทรัพย์สินทั้งหมด85ล้านใช่ไหมก็จะมีแยกย่อยทั้งเงินสดเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมตามที่คุณผู้ชมเห็นและยังมีที่ดินอีกนะฮะที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงก็คือที่ปราณบุรีอันนี้14ไร่ของคุณพิธาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและสัมปทานแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆรองเท้านาฬิกาพระเครื่องนี่ฮะมีคนแซวบอกว่าเนี่ยชี้แจงละเอียดขนาดสูตรมีกี่ตัวเน็กไทมีกี่เส้นรองเท้ามีกี่คู่คือเหมือนกับแบบเอ๊ะละเอียดไปไหมประชดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเน็กไททั้งหมดเขาเขียนเท่าไหร่นะ76 76เส้นสูตร16ตัว66ตัวรองเท้า21คู่ก็นั่นน่ะสิคะมีคนตั้งข้อสังเกตมันต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเพราะตั้งแต่เจอเรื่องเกี่ยวกับหุ้น ITV ใช่มั้ยที่เองเป็นผู้จัดการมรดกละเอียดมากเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าก็ยังมีหนี้สินอยู่อีกถูกไหมจากหนี้ค้ำประกันต่างๆแต่วันนี้ก่อนจะจบแล้วเดี๋ยวเกินเวลาขอไปดูก้าวไกลหน่อยคุณไอติมคุณภริศกับคุณณัฐวุฒิเขาเป็นส.ส.คุณผู้ชมฮะเขาก็น่าคิดนะเขาพาทัวร์ที่ทำงานสภาแล้วปรากฏพอเราไปดูเนี่ยเอาจริงคือส.ส.ผู้ทรงเกียรติเนี่ยมีห้องทำงานกันอย่างละห้องแล้วคุณภริศเองกับคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาก็คุยกันบอกตอนนี้สว.มี250เนาะสว.ก็มีห้องแต่ละห้องอีกคนละห้องแต่วันข้างหน้าสว.จะถูกลดจำนวนลงไอ้ห้องที่เหลืออีก50ห้องคุณจะทำอะไรแล้วทำไมไม่เปิดพื้นที่เป็นแบบเหมือนกับเมืองนอกเอามานั่งรวมกันเลยแล้วก็มีห้องประชุมถ้ามีห้องประชุมมันจะลดภาษีลงไปอีกในการสร้างสภาแล้วใครอยากจะประชุมเอามันก็ส่วนตัวคุณก็ลงชื่อจองห้องแล้วคำถามคือวันข้างหน้าสว.ลดจำนวนแล้วห้องที่ค้างสต็อกอยู่ทำอะไรฮะโอเคเราเข้าไปปิดท้ายในห้องนี้กันไหมเอ่ยได้ครับครับก็สส.ทุกคนจะมีห้องขนาดไซส์ประมาณเนี้ยฮะแต่ก็ถ้าเป็นประธานกรรมาธิการก็จะได้ห้องใหญ่หน่อยครับก็จะมีห้องซึ่งผมเองก็ไม่ได้นั่งตลอดนะอันนี้ต้องบอกตามตรงก็คิดว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามีรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าสส.สว.มีห้องทำงานส่วนตัวทุกคนนะจริงๆผมมองว่าถ้าแบบนี้เราใช้เป็นแบบ common space ได้แชร์ริ่งกันเป็น hot seat ได้ใครอยากใช้ก็นะจองห้องเอาจริงหลายแห่งเดี๋ยวเขาประหยัดพื้นที่เขาคือมีโซนตรงกลางที่เป็นแบบเป็น common space หรือว่า co-working space เนาะแต่ว่าถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวมันก็จะมีห้องประชุมอยู่ตามหัวมุมแล้วก็สามารถจองห้องประชุมได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยถ้าต้องการนะครับก็จะช่วยประหยัดประมาณได้เยอะเมื่อกี้พอพี่เท้งบอกว่ามีทุกหนึ่งห้องสำหรับสสแล้วก็สวสวนี่สร้างไว้250ห้องครับทั้งที่ความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่า250คนในแค่2วาระนะคือผ่านไป8ปีครบ2วาระเนี่ยก็จะเหลือแค่200คนแปลว่า50ห้องจะไปใช้ทำอะไรก็ค่อยว่ากันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะแล้วก็สร้างไว้ซะเบ้อเลยเนี่ยแหละฮะใหญ่มากใหญ่มากแล้วทุกคนมีห้องหมดแล้วมันคือภาษีพวกเราถูกต้องมันก็แปลกนะเวลาก้าวไกลเข้าไปโอ้ยมันมีอันนึงฉันลืมเล่าเมย์จะต้องเตือนไม่ได้อะไรนะแม่บ้านสภาแม่บ้านสภาเธอต้องให้ดูหน่อยเป็นยังไงไหนเปิดสิก่อนจะจบมารอรับคุณพิธาดีใจมากหรือเราอาจจะตอนลุงตู่มาเราไม่มีคนถ่ายคลิปนี่ดูนะฮะเฮ้ยมาโอเคกันไหมล่ะโอเคสภาสภายังไม่เปิดเงียบเหงาไหมเลยคราวนี้ถ้าเปิดมาแล้วจะไม่ดึกมากเกินไปอะไรเงี้ยให้ทั้งประธานรองประธานแบบว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเร็วๆจบไปเพราะว่าเราเข้าใจบางทีผมว่าดึกแล้วแต่ว่าพวกคุณยังเก็บด้วยเก็บที่มีแต่ละคนจะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ต้องกลับใหม่แล้วเดินทางก็ไกลแล้วระบบขนส่งมันก็แย่อะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจอยู่ยังไงจะฝากคำชับเขาว่าเวลาบริหารจัดการให้มันรวดเร็วทันใจแล้วก็ดูแลสวัสดิการให้ดีเขารู้ว่าประชุมช้าแม่บ้านก็จะกลับดึกเนี่ยขอเพย์ภาพไปจริงๆมีภาพตอนหัวเทปอะที่แม่บ้านนั่งรอกันเลยเนี่ยนะแล้วบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอนะฮะนี่เขารอจนกระทั่งคุณพิธามา
นี่อ้าวก็เป็นบรรยากาศนี่นะครับอ้าวประมาณนี้แล้วมีคนไปคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าแม่บ้านยังเปิดรับอยู่ไหมคะแม่บ้านสภามีอัตราเพิ่มไหมคะดิฉันอยากสมัครอะไรทำนองนี้แหมคุณลุงตู่มาก็มีแหละแต่ที่ไหนไม่มีคนถ่ายคลิปให้นี่ฮะค่ะ